สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บินาร์ครั้งที่3แล้วของเรานะครับวันนี้จะเป็นท็อปิกที่เราคุยกันสบายๆเกี่ยวกับเรื่องตัว Cloud Management นะครับหลายๆคนอาจจะยังรู้สึกว่าระบบตัวที่เป็นตัว Cloud Management เนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะใหม่มากๆสำหรับตลาดในเมืองไทยนะครับแต่ผมอยากจะเรียนทุกท่านว่าจริงๆแล้วเริ่มมีลูกค้าหลายๆกลุ่มของอลูบ้านะครับที่เริ่มใช้ตัว Cloud Management เพราะว่าเหตุผลหลักๆหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เขาเปลี่ยนจากการซื้อระบบเครือข่ายทีเดียวแล้วก็จ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่นะครับกลายเป็นในรูปแบบที่เป็น subscription model หรือว่าซื้อเป็นลักษณะเป็น managed service นะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมานั่งคุยกันว่าแล้ววิธีการที่ตัว Aruba Central เนี่ยจะช่วยทั้งในส่วนของลูกค้าเพื่อให้เขาสามารถได้ระบบ network service ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในมุมของ reseller ของทาง Arubaที่จะนำเสนอแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการช่วยลูกค้าดูแลเน็ตเวิร์กของเขาได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราทำกันยังไงนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงระบบสำหรับระบบเน็ตเวิร์กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบในการใช้งานระบบเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราใช้งานระบบเครือข่ายกันมานานแล้วนะครับเท่าที่ผมพอจะเข้ามาทันการทำงานเกี่ยวกับด้านเน็ตเวิร์กเนี่ยจริงๆผมเห็นเน็ตเวิร์กมาประมาณสัก30ปีได้แล้วก็ในตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังคงอยู่กับระบบในการใช้เน็ตเวิร์กแบบเดิมจะเห็นได้ว่าตัวระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นที่จะใช้งานสิ่งแรกก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเนี่ยเข้าสู่ระบบซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยรีเซลเลอร์หลายๆท่านจะทราบเหมือนกับผมว่ามันใช้เวลานานมากแล้วมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับเวลาที่เราเอาอุปกรณ์ไปถึงหน้างานลูกค้าเนี่ยเราอาจจะเพียงแค่เอาอุปกรณ์ไปปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็โทรกลับมาที่ตรงเซ็นเตอร์ของเราว่าอุปกรณ์เนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบเรียบร้อยหรือยังเข้าสู่ระบบเรียบร้อยเราก็ออกจากไซต์นะครับแต่ทุกท่านจะทราบเหมือนกับผมว่าเวลาที่ก่อนจะเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งเนี่ยมันใช้เวลานานมากบางทีเราเซตอัพกันก่อนเป็นสัปดาห์บางครั้งเป็นหลายๆสัปดาห์ค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนนั่นคือสเต็ปที่1นะครับเอาอุปกรณ์เข้าสู่ระบบสเต็ปที่2ก็คือมานั่งคอนฟิกกันว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการเนี่ยมันจะต้องมีการเซตอัพยังไงบ้างส่วนนี้ก็นานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแทบจะเรียกได้ว่าก่อนจะถึงวันติดตั้งไม่กี่เท่าไหร่อาจจะเป็นชั่วโมงเป็นนาทีด้วยซ้ำคอนฟิกเราถึงจะไฟนอลกันนะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องมานั่งมอนิเตอร์ตัวระบบเพื่อจะให้ระบบเนี่ยทำงานไปต่อเนื่องอย่างที่เราต้องการนะครับถ้ามียูสเซอร์คนไหนคอมเพลนเข้ามาเราก็ต้องไปนั่งไล่หาว่ายูสเซอร์คนนี้เนี่ยเขามีปัญหาที่จุดไหนนะครับอุปกรณ์ตัวไหนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาของยูสเซอร์คนนั้นหรือสุดท้ายเวลาที่มีปัญหาเราจะกลับไปแก้ไขจะแก้ไขยังไงนะครับอันนี้คือไซเคิลของการบริหารจัดการระบบเครือข่ายโดยรวมจะเห็นว่าค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนงั้นสิ่งที่เราได้พบวันนี้ก็คือว่าลูกค้าของเราเนี่ยเริ่มพูดว่าเขาอยากได้ระบบเครือข่ายที่มันง่ายมันจัดการง่ายๆมันบริหารง่ายๆแล้วเวลาที่มีปัญหาเนี่ยทราบเบิลชูตง่ายๆนะครับพร้อมกันเขาเริ่มคอมเพลนครับว่าวิธีการบริหารจัดการระบบแบบเดิมเนี่ยไม่สามารถให้เซอร์วิสเลเวลที่เขาต้องการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายที่เป็นพวก Wi-Fi กับระบบเครือข่ายที่เป็นพวกแวนหรือเป็นพวกบรานช์พวกนี้บริหารจัดการยากมากคนที่เคยดูแลระบบเน็ตเวิร์กที่เป็นสายคือพวกแลนทั่วไปมาบริหารระบบ Wi-Fi เนี่ยบางทีทำไม่ได้หรือคนที่เคยดูระบบแลนให้ไปบริหารระบบบรานช์เน็ตเวิร์กทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันมีเซอร์วิสที่ต้องแอดลงมาบนเน็ตเวิร์กเป็นเซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นระบบเกสเน็ตเวิร์กแทบจะเรียกได้ว่าเน็ตเวิร์กเกือบจะ 99% เนี่ยต้องการให้บริการไปที่เกสนะครับมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในทางสถิติที่เราเก็บมาเนี่ยประมาณ 85% ให้บริการกับเกสนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการต้องการรู้เพียงแค่แต่ก่อนนี้นะครับรู้เพียงแค่ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอัพหรือเปล่านะครับหรือคลายเอ็นที่เป็นพวก Wi-Fi เชื่อมต่อแล้วเนี่ยเชื่อมต่อได้หรือยังแต่เดี๋ยวนี้ requirement เริ่มเพิ่มมากขึ้นเขาต้องการอยากจะรู้ว่า user แต่ละคนเนี่ยใช้งานแอปพลิเคชันแล้วดีหรือเปล่าใช้แอปอะไรอยู่บ้าง bandwidth ที่ใช้งานแต่ละอันเป็นอย่างไรต้องการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ได้ดีขึ้นบริหารจัดการแอปพลิเคชันที่ user ใช้ได้ดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อแล้วแต่ดูไปถึงแอปพลิเคชันที่ user แต่ละคนใช้ว่าแอปเนี่ยใช้แล้วดีหรือเปล่าใช้แล้วมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับการเพิ่มขยายของอุปกรณ์เช่นเดียวกัน
ตอนนี้เราอาจจะเริ่มต้นที่อุปกรณ์จำนวนไม่เยอะ10ตัว20ตัวนะครับในอนาคตเวลาที่เราเพิ่มขึ้นเป็น30เป็น50เราต้องการการเพิ่มง่ายๆผมไม่ต้องการมานั่งเซตอัพอุปกรณ์ทุกชิ้นทีละชิ้นพอร์ตทีละพอร์ตอีกแล้วภายใต้ความต้องการทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมก็คือตัวบัดเจ็ตนะครับหลายๆที่บัดเจ็ตถูกฟรีซโดยเฉพาะยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นะครับจะเห็นได้ว่าบัดเจ็ตที่ allocate ลงมาบนฝั่ง IT เนี่ยลดลงเรื่อยๆในขณะที่ requirement กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วย requirement ทั้งหมดนี้เนี่ยกลายเป็นว่าระบบ network ที่เป็นแบบเดิมๆอาจจะตอบสนองโจทย์ทั้งหมดนี้ไม่ได้แล้วนะครับในมุมฝั่งถ้าเรามองทางด้าน serviceจะเห็นได้ว่า user ต้องการระบบเครือข่ายซึ่ง on ตลอดเวลาจริงๆโดยเฉพาะในระบบเครือข่ายที่เราให้บริการเซอร์วิสลูกค้า 7/24 ที่เราเห็นชัดๆนะครับอย่างเช่นระบบเครือข่ายของโรงแรมระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลหรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้ต้องการเซอร์วิส 7/24 จริงๆจะไม่มีมานั่งคุยกันอีกแล้วว่าต้องการ maintenance ระบบ3ชั่วโมงระหว่างช่วง3ชั่วโมงนั้นเกสไม่สามารถได้รับบริการหรือลูกค้าเข้าพักในห้องพักไม่ได้เครื่องจักรต้องหยุดทำงานทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเช่นเดียวกันภัยคุกคามที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพวกเรื่องระบบ security สำคัญขึ้นนะครับหลายๆคนใช้โทรศัพท์ iPhone อยู่อาจจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมี spam message เข้ามานะครับระบบเครือข่ายเช่นเดียวกันเราจะโดนภัยคุกคามเข้ามาโจมตีระบบเราอยู่เรื่อยๆ network เราต้อง adopt ให้ทันเพื่อจะป้องกันตัวเองจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นแต่พร้อมกันมี requirement เพิ่มขึ้นภัยทางด้านคุกคาม security มากขึ้นเราต้อง protect network เราให้ดีขึ้นแต่มันยังต้องง่ายยังต้องสามารถมีระบบ automate ที่ช่วยเราในการบริหารจัดการ network ได้ดีขึ้นป้องกันการโจมตีพวกนี้ได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือว่า staff ของเราที่จะดูแล network เนี่ย staff ของเราก็ยังคงเป็นบุคลากรท่านเดิมนะครับหรือเป็นบุคลากรที่เราไม่ได้ต้องการที่จะต้องให้เขาเป็น expert อันนี้ผมหมายถึงในมุมของลูกค้าเรานะครับลูกค้าเราไม่จำเป็นที่ต้องมี IT admin ที่ไปสอบ certificate ตัวใหญ่ๆตัว expert ถึงจะมาดูแล network แบบนี้ได้ผมลองยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าในระบบลูกค้าที่เขาเอา IT service มาเพื่อใช้ให้บริการลูกค้าจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นในระบบของพวกโรงแรมเราจะเห็นว่าในโรงแรมเนี่ยมีระบบ automation มากขึ้นเรื่อยๆระบบ door lock เดี๋ยวนี้เป็นระบบ IT based คือ user เนี่ยเดินไปถึงหน้าห้องผมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือปลดล็อกแล้วเข้าห้องพักได้เลยเดินเข้าไปในห้องพักนะครับจอโทรทัศน์ระบบปรับอุณหภูมิปรับความชื้นในห้องถูกปรับไปตามสิ่งที่ลูกค้าคนนั้นต้องการอาจจะดูจากฐาน database เดิมที่ลูกค้าคนนี้เคยเข้าพักนะครับอุณหภูมิที่เขาปรับที่ห้องเป็นกี่องศาความชื้นเป็นเท่าไหร่ช่องโทรทัศน์ที่เขาชอบดูเป็นยังไงพวกนี้สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติโดยที่ user เนี่ยหรือลูกค้าของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในห้องพักแล้วก็ไปปรับเองอีกแล้วนะครับหรือในระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอนนี้เนี่ยมีการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสายการผลิตดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ผลิตไปเพื่อให้ระบบเครื่องจักรทั้งหมดในระบบเนี่ยทำงานเป็นเนื้อเดียวกันลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างรูปแบบในการเอา IT มาใช้ครับผมได้ requirement อีกแบบนึงเวลาที่ผมไปคุยกับลูกค้าในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนื่องจากเขาต้องการทราบว่าบุคลากรที่เข้าไปในพื้นที่โรงงานหรือว่าหน่วยงานของเขาในแต่ละที่เนี่ยตอนนี้มีคนเข้าไปในโรงงานกี่คนแต่ก่อนต้องใช้วิธีการเหมือนตอนนี้ใช่ไหมครับแอปพลิเคชันที่เราเจอเวลาที่เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะเจอว่าหน่วยงานภาครัฐบังคับให้เราต้องไปสแกนตัว QR code แล้วก็เช็คอินเข้าไปในพื้นที่นั้นแต่ในมุมในพื้นที่ทำงานของเราเนี่ยวิธีการนั้นอาจจะไม่สะดวกแล้วนะครับหลายคนบอกว่าระบบโรงงานของเราเนี่ยมีระบบแตะบัตรอยู่แล้วนะครับแต่พนักงานตอนเข้าส่วนใหญ่แตะบัตรเข้าแต่บัตรออกอาจจะไม่ได้แตะนะครับก็เรามีระบบ location based service ที่เราสามารถ track ได้ว่าคนเข้ามาในระบบกี่คนแล้วก็ออกไปจากระบบกี่คนนะครับหรือแม้แต่พอเข้าในมาในระบบมีการเช็คอินแล้วก็เด้ง pop up ไปที่ตัว line messaging ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาแล้วเด้งมาในระบบไลน์ว่าตอนนี้พนักงานที่อยู่ในแผนกเดียวกันกับเราเข้ามาแล้วพวกนี้คือตัวอย่างการ adopt ใช้ตัวระบบ IT เพื่อให้เกิด productivity ที่มากขึ้นครับจะเห็นได้ว่าด้วยเทรนด์การใช้งานตัว IT ในลักษณะที่ว่านี้เนี่ยทำให้การ adopt ใช้ตัว cloud มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่analyst หลายๆที่อย่างเช่น IDC นะครับ
พูดว่าระบบคลาวด์จะมีการ adopt ใช้กับตัว IT service มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลาวด์ที่เป็นในลักษณะเป็น networking กลายเป็น network service อาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ manage ผ่านคลาวด์แล้วแต่ network service เนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการแล้วก็ add on แล้วก็เพิ่มใหม่ๆเข้ามาผ่านตัวระบบคลาวด์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงตัวระบบ cloud service ของ Aruba นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินตัว Aruba Central มาแล้วนะครับAruba Central เป็น Cloud Platform ของเราที่จริงๆเรามีมาหลายปีแล้วแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัว Aruba Central เนี่ยช่วยทำให้ระบบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Cloud Service หรือว่า Network ของเราเนี่ยง่ายขึ้นตั้งแต่สเต็ปในการที่เอาอุปกรณ์เข้าสู่ระบบวิธีการที่ง่ายที่สุดในการนำอุปกรณ์เข้าสู่ระบบจริงๆก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้ออุปกรณ์ Network พร้อมกับตัว Subscription ของตัว Central อุปกรณ์พวกนั้นจะเอาเข้าสู่ระบบของเราโดยอัตโนมัติอันนี้มาพร้อมกันเลยแต่ว่าถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็นในคลาวด์เดียวกันเรามีระบบตัวโมบายแอปเราเรียกว่าเป็นตัวอินสตอลเลอร์สามารถที่จะเอาเข้าระบบเอาอุปกรณ์เนี่ยเข้าสู่ระบบผ่านตัวอินสตอลเลอร์แอปได้เลยนะครับหรือการบริหารจัดการการมอนิเตอร์อันนี้ทำผ่านระบบคลาวด์ได้รวมกับเรามีระบบออโตเมชันเอา Data ที่วิ่งอยู่บนเน็ตเวิร์คเนี่ยครับมาช่วยเราทำแอนาลิติกเพื่อจะดูว่าตอนนี้เนี่ยระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้าของเราหรือของเราเองเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงใช้งานได้ดีหรือเปล่าแล้วถ้าลูกค้าต้องการที่จะเพิ่ม value added service ในอนาคตแต่ก่อนนี้เนี่ยเราต้องเอาซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายใช่ไหมครับอาจจะต้องมี downtime บนเน็ตเวิร์กเกิดขึ้นแต่ในระบบที่เป็นตัว Aruba Central เราสามารถ add on service ใหม่ๆได้ on the fly เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมี maintenance หรือจะต้องมาดาวตัวระบบหรือการจะอัปเกรดตัว firmware version ใหม่ๆอันนี้สามารถทำได้ผ่านตัว cloud service เช่นเดียวกัน Aruba Central ยังครอบคลุมอุปกรณ์ที่ตอนนี้ Aruba มีไม่ว่าจะเป็นตัว Switch ไม่ว่าจะเป็นตัว SD Branch นะครับ Gateway หรือต่อไปจะเป็นตัว Campus Gateway แล้วก็ตัว Wireless Access Point ตัวนี้สามารถบริหารจัดการผ่าน Aruba Central ได้ทั้งหมดเลยนะครับในปัจจุบัน Aruba Central ยังมีโมเดลที่เป็นเฉพาะ On Cloud นะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ตัว Aruba Central จะมีโมเดลที่เป็น On Prem ด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตัว Aruba Central เนี่ยอำนวยความสะดวกเราตั้งแต่ในสเต็ปที่1คือการเอาอุปกรณ์เข้าสู่ระบบมายังสเต็ปที่2 Config Monitor จัดการ Troubleshoot ทั้งหมดจนกระทั่งสุดท้ายคือการเพิ่ม Value Added Service เพิ่ม Service ใหม่ๆเข้ามาบนเน็ตเวิร์คพวกนี้สามารถทำผ่านหน้าจอ Dashboard อันเดียวของ Aruba Central ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าไปสู่ตัววิดีโอเดโมตัวแรกนะครับที่จะให้เห็นวิธีการที่จะเอาตัวอุปกรณ์ on board เข้าสู่ Aruba Central ตัวนี้เป็นตัวโมบายแอปเริ่มต้นเราเปิดโมบายแอปบนโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่ username password เข้าไปเพื่อจะเข้าสู่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราได้ตัวอุปกรณ์เข้ามาพอเราคีย์ตัวโมบายแอปเรียบร้อยปุ๊บมันจะมี OTP ส่งเข้ามาในระบบก่อนเพื่อจะยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันจริงๆพร้อมกับรีจิสเตอร์ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือตัวนั้นจริงๆพอเราคีย์ข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาส่ง OTP มาเห็นไหมครับเรากรอก OTP เข้าไปเพื่อจะเข้าระบบนะครับหลังจากที่เข้าระบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไปที่ตัวไซต์เวลาที่เราจะอินสตอลเนี่ยอย่างแรกเราต้องมีไซต์ก่อนว่าเราจะอินสตอลที่ไซต์ไหนพอเรากดเข้าไปที่ตัวไซต์เรียบร้อยปุ๊บเรากดปุ่มข้างล่างครับที่เป็นตัวสแกน device พอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะไป activate ตัวกล้องขึ้นมานะครับเอากล้องไปถ่ายบาร์โค้ดที่อยู่ข้างหลังของตัวอุปกรณ์ Aruba นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว SD Branch Gateway ตัว Access Point หรือตัว Switch มันจะมีตัวบาร์โค้ดตัวนี้มาให้นะครับตัวบาร์โค้ดจะสแกน Serial Number แล้วก็ MAC Address ซึ่งเป็นพารามิเตอร์2ตัวที่จำเป็นในการ Install นะครับตัวนี้ช่วยเราจัดการพอเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะไปขึ้นอยู่บนตัวแอปครับจะเห็นว่ามีไฟ3ดวงเห็นมั้ยครับมีดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3ดวงแรกหมายถึง Connectดวงที่2เนี่ยหมายถึงตัวไลเซนส์นะครับตัวครับตัวแรกหมายถึง verify ว่ามีอุปกรณ์ตัวนั้นจริงนะครับไลเซนส์แล้วก็ตัวที่3 connect เวลาที่เราไปติดตั้งที่หน้าไซต์เนี่ยถ้าเราเห็นไฟเขียวขึ้น3ดวงแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ติดตั้งสามารถออกจากไซต์ได้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยไปปรากฏอยู่บนตัว Aruba Central เรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีการติดตั้งง่ายๆเพื่อจะทำให้เราสามารถติดตั้งตัว Aruba ได้อุปกรณ์ Aruba ทุกชิ้นติดตั้งแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงท่อนถัดไปนะครับเราเข้ามาสู่ตัวคำถามนะครับคำถามก็คือว่า
ตัววิธีการในการนำเข้าตัวอุปกรณ์เข้าสู่ Aruba Central นะครับมีวิธีการใดบ้างนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือทั้งข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3ข้อ4เนี่ยผมหลอกมานิดนึงว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันชื่อ Instant On นะครับตัว Instant On เป็นอุปกรณ์ระดับ SMB ของ Aruba ก็มีโมบายแอปเช่นเดียวกันที่มีการออนบอร์ดตัวอุปกรณ์ง่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวข้อวันนี้ที่เราพูดจะตัว Centralวิธีการหลังจากที่เรานำเข้าตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คอนฟิกตัวอุปกรณ์นะครับการคอนฟิกเนี่ยเราจะคอนฟิกในลักษณะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มก็คือว่าอุปกรณ์ที่มีคอนฟิกเรชันในลักษณะเดียวกันเนี่ยเรารวมกันเอามันมาเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งในกลุ่มเนี่ยสามารถมีอุปกรณ์ได้ทุกแบบเลยนะครับที่เราจะต้องการคอนฟิกซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวก็คืออาจจะเป็นตัวสวิตช์เป็นตัววายเลสแอคเซสพอยต์หรือเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ทำให้เราสามารถที่จะคอนฟิกได้ทั้งหมดเมื่อจะเป็นระบบเครือข่ายแบบมีสายระบบเครือข่ายแบบไร้สายแล้วก็พวกโซลูชันที่เป็นแวนหรือโซลูชันที่ของ Aruba เราเรียกมันว่า SD Branch คอนฟิกได้ทั้งหมดเลยพร้อมกันเราสามารถเพิ่ม Value Added Service อย่างเช่นตัว Guest หรือว่าตัว Present Analytic พวกนี้ก็เพิ่มได้บนตัว Central เช่นเดียวกันนะครับ Central จึงเป็นหน้าจอเดียวที่เราเริ่มต้นที่จะ Provisioning ตัว Service ทุกอย่างพร้อมกันแล้วก็เพิ่ม Value Added Service ทุกอย่างบนตัว Central ได้นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราทำทุกอย่างบนหน้าจอเดียวแล้วเราคอนฟิกอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านตัวกรุ๊ปเนี่ยมันช่วยทำให้เราคอนฟิกอุปกรณ์พร้อมกันทีนึงเยอะๆได้เราคอนฟิกได้ง่ายขึ้นแล้วก็คอนฟิกแล้วก็มีการตรวจสอบได้ด้วยว่าคอนฟิกที่เราทำไปเนี่ยไม่ผิดนะครับเซอร์วิสแต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถแอดออนแล้วก็เพิ่มได้ในลักษณะที่เป็นแบบไมโครเซอร์วิสก็คือว่าเซอร์วิสแต่ละตัวเนี่ยรันเป็นอิสระจากกันทำให้เวลาที่มีเซอร์วิสตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาเนี่ยตัวที่เหลือมันจะไม่กระทบไปด้วยด้วยการเพิ่มเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชันใหม่บน Aruba Central การนำเข้าอุปกรณ์ของเราง่ายขึ้นผ่านตัวโมบายแอปพอเราเอาอุปกรณ์เข้ามาสู่ตัวระบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ลากตัวอุปกรณ์ที่เรานำเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยนเข้าไปในกลุ่มในกลุ่มเดี๋ยวเราจะมีเดโมให้ดูนะครับเราจะคอนฟิกเอาไว้ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันมีคอนฟิกเรชันในลักษณะแบบใดบ้างนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มจะถูกแอปพลายคอนฟิกพวกนั้นโดยอัตโนมัติกลายเป็นว่าเวลาที่เราคอนฟิกอุปกรณ์10ตัว20ตัวหรือเป็น100ตัวเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องคอนฟิกอุปกรณ์ทีละชิ้นอีกแล้วเราคอนฟิกที่กลุ่มครั้งเดียวแล้วมันจะแอปพลายไปที่อุปกรณ์ทุกชิ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับทำให้เวลาที่เราแอดอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลแล้วครับว่าคอนฟิกอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เข้ามาในระบบเนี่ยมันจะผิดหรือเปล่านะครับแล้วเวลาตัวเดโมเดี๋ยวผมจะโชว์อีกตัวนึงด้วยนะครับว่าเวลาที่มีการรับแจ้งเข้ามาว่าระบบของเรามีปัญหาณจุดไหนตัว search เนี่ยมันจะช่วยเราระบุปัญหาในแต่ละจุดได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นอย่างเช่นถ้ามีผู้ใช้งานคนหนึ่งแจ้งเข้ามาว่าเครื่องของเขามีปัญหาเราสามารถใช้ตัว search เนี่ย search จากชื่อของอุปกรณ์ของเขาแล้วไปดูว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรบ้างปัญหาอยู่ตรงไหนจะระบุได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราเอาอุปกรณ์เข้ามาในเน็ตเวิร์กเยอะๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องคอยเมนเทนแล้วก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาก็คือว่าอุปกรณ์ในระบบของเราเนี่ยมันยังทำงานปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือการดูเฮลท์ของอุปกรณ์โดยรวมมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยอัพหรือดาวแล้วอันนั้นยังมีนะครับว่าโดยระบบทั้งหมดเนี่ยมีอุปกรณ์กี่ชิ้นสมมติมี100ชิ้นตอนนี้อุปกรณ์100ชิ้นเนี่ยอัพทั้งหมดหรือเปล่าแต่นอกเหนือไปจากการที่อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบอัพเรียบร้อยแล้วเราอาจจะพบว่าแม้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเราอัพดีอยู่แต่มันเกิดปัญหาในระบบตัวระบบของ Aruba Central จะช่วยเรา drill down ลงไปในปัญหาครับลึกลงไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ของเราดาวไปแต่ทำให้การให้บริการระดับในการให้บริการของเราเนี่ยลดลงสปีดอาจจะแย่ลง performance ลดลง Aruba Central จะช่วยเราไปดูครับว่าต้นเหตุของปัญหาตัวนั้นเนี่ยมันคืออะไรอันนี้เรียกว่าการทำ root cause analysis พร้อมกันครับมัน monitor performance ของตัวระบบเราไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีตัว performance degrade ในระบบตรงไหนมันจะช่วยแจ้งเตือนเราโดยที่เราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเดาอีกแล้วครับว่าไอ้ตัวระบบของเรานะthroughput ตัวนี้ลดลงเราต้องไปเดาเอาเองว่าไอ้ throughput ที่ลดลงมันเกิดจากอะไร Aruba Central จะช่วยตอบมันเกิดจากจุดไหนทำให้เรา identify ตัวปัญหาของเราได้เดียวขึ้นนะครับในมุมของฝั่งการให้บริการไปที่ผู้ใช้งานหรือว่า user ผู้ใช้งาน
user จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ network มากที่สุดว่า network ของเราเนี่ยให้บริการได้ดีหรือว่าไม่ดีนะครับสำคัญมากว่า user 1คนวันนี้เขาอาจจะเชื่อมกับระบบของเราผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายเชื่อมตรงกับตัวสวิตช์หรือ user คนเดียวกันวันนี้เขาอาจจะเชื่อมต่อผ่านไวเลสตกลงแล้วปัญหาของระบบอยู่ตรงไหนเวลาที่เขาคอลเข้ามาหาทางฝั่ง IT service ระบบอาจจะยังมีปัญหาอยู่ณจุดนั้นหรือเขาอาจจะเดินเลยจากจุดที่มีปัญหาไปยังจุดใหม่แล้วก็ได้ระบบต้องสามารถ identify ได้อย่างตัวในไดอะแกรมที่ผมโชว์ในตัวอย่างจะเห็นว่ามันขึ้นเลยครับว่า user คนนั้นเนี่ยเชื่อมต่อที่อุปกรณ์อะไรเชื่อมต่อ SSID อันไหนอันนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถ troubleshoot ปัญหาได้เร็วขึ้นอันนี้คือในมุม user ที่เป็นบุคคลนะครับในขณะเดียวกันอุปกรณ์บน network ของเราเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆครับที่มันไม่สามารถมาแจ้งเตือนเราได้ว่าตอนนี้เนี่ยถูกขุดแย่ลงนะระบบของเราดีเกรดลงนะอย่างเช่นอุปกรณ์ IoT เชื่อมต่อระบบของเราผ่าน Wi-Fi เชื่อมต่อระบบของเราผ่านเครือข่ายที่เป็นพวกเครือข่ายมีสายพวกนี้เขาไม่สามารถมาคอมเพลนหรือมาบ่นเราได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเน็ตเวิร์กของเขาเริ่มมีปัญหาแล้วยกเว้นแต่บริการของมันเริ่มดีเกรดลงแล้วจริงๆเช่นทรูพุตมันลดลงแล้วจริงๆภาพจากกล้องวงจรปิดมันเริ่มมีโมเสกมันเริ่มมีดีเลย์มากขึ้นหรือเสียงในระบบของเราเริ่มมีปัญหามากขึ้นพวกนี้ Aruba Central มีระบบ Analytic ที่จะช่วย identify ตัวปัญหาระบุตัวปัญหาจนกระทั่งสุดท้ายนำเราไปสู่วิธีการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าด้วยฟีเจอร์พื้นฐานของ Aruba Centralพวกนี้จะทำให้เราสามารถให้บริการได้ดีขึ้นผมก็ซิปบอกนิดนึงว่าไอตัวเซอร์วิสตัวนี้ที่ผมพูดถึงตัวนี้นะครับมันเป็นเซอร์วิสที่มันมีชื่ออยู่เดิมเราเรียกมันว่า Charity แต่ก่อนตัวเซอร์วิส Charity เนี่ยเราจะต้องเสียค่าไลเซนส์เพิ่มแต่ตอนนี้ตัว Charity เนี่ยถูก embedded มาตัวมาบนตัว basic license เรียบร้อยเราไม่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์เพิ่มอีกแล้วนะครับสำหรับในรูปแบบที่เป็น value added service ที่มีณปัจจุบันของ Centralที่จะต้องมีตัวไลเซนส์เพิ่มเติมตัวแรกคือตัว Guest Wi-Fi ครับถ้าสมมุติว่าระบบของเราเนี่ยใช้เฉพาะภายในอย่างเดียวไม่จำเป็นจะต้องมีตัว Guest Portal อันนี้ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแต่ถ้าเราอยากจะได้ตัว Guest Wi-Fi Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ Guest ของเราเนี่ยสามารถที่จะทำ Self Registration บริหาร Guest ใน Network ที่เป็น Portal ต่างหากแยกอันนี้มี Guest License เพิ่มเติมนะครับหรือตัวที่2ครับถ้าเราต้องการจะทำพวก Present Analytics เช่นการดูว่าuser ที่เข้ามาในระบบของเราเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในส่วนไหนของระบบเครือข่ายนะครับหรือเราต้องการจะดูว่าuser เข้ามาในระบบของเราแล้วเนี่ยเขามาดูบนหน้าdisplay บนที่ร้านค้าของเรานานขนาดไหนแล้วเขาเดินผ่านไปยังอีกที่หนึ่งหรือเปล่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างร้านค้าที่เป็นพวกรีเทลเราจะมีกลุ่มของช็อปเปอร์ที่เรียกว่าเป็น window shopping เคยได้ไหมครับเดินเข้ามาที่หน้าร้านแล้วก็มองผ่านแล้วก็เดินเลยผ่านไปพวกนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกนับว่าเป็นลูกค้าจริงๆแต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มายืนหน้าวินโดว์แล้วก็ยืนดูสินค้าณเวลาระดับหนึ่งพวกนี้เราสามารถ identify ได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าเราจริงๆหมายถึงการ display คือการจัดหน้าจอแสดงบนหน้าวินโดว์ของเราเนี่ยเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพวกนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านการทำ marketing ของเรามากขึ้นเพิ่มโอกาสในการ engage กับลูกค้าของเรามากขึ้นนะครับ2ไลเซนส์เซอร์วิสตัวนี้จะเป็นไลเซนส์ที่จะต้องซื้อเพิ่มนะครับในขณะที่ตัวCarity นะครับหรือว่าการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับพวก Voice พวก UCC พวกนี้ Embedded เรียบร้อยนะครับนอกเหนือไปจากเซอร์วิสเบื้องต้นที่ผมพูดมาสักครู่นี้นะครับถ้าเราต้องการ Value Added Service จริงๆหรือเรามีแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะอินทิเกรตเพิ่ม Aruba Central เปิด APIเพื่อที่เราจะสามารถอินทิเกรต Aruba Central เข้าไปกับ Third Party Application อื่นๆได้นะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำอินทิเกรชันกับ Aruba Central เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าแต่ละคนมีแอปพลิเคชันที่ต้องการจะอินทิเกรตผ่าน API อันนี้เราเปิด API เอาไว้ให้เพื่อจะอินทิเกรตได้นะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปบนตัว Aruba Central หลายๆคนที่อาจจะเคยเข้าไปเล่นเข้าไปใช้ตัว Aruba Central เนี่ยจะเห็นว่าหน้าจอของตัว Aruba Central มันแปลกไปมันมีตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า ClearPass Device Insight เข้ามาเพิ่มนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อตัวนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันแยกต่างหากตัวหนึ่งของAruba ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า ClearPass นะครับตัวนี้ช่วย Identify Device หรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่บนเน็ตเวิร์กเนี่ยได้ลึกขึ้นว่าอุปกรณ์ตัวนั้นคืออะไร
มันมาปรากฏบนโรบ้าเซ็นทรัลแล้วแปลว่า ClearPass Device Insight กำลังถูกอินทิเกรตเข้าไปอยู่บนอโรบ้าเซ็นทรัลครับในอนาคตเช่นเดียวกันตัว ClearPass Device Insight จะเป็นตัว Service Add-on ตัวหนึ่งบนอโรบ้าเซ็นทรัลแล้วก็หลายๆคนอาจจะได้ยินตัว User Experience Insight เคยได้ยินไหมครับตัว UXI ตัวนี้เช่นเดียวกันจะเป็นตัวอีกหนึ่ง Service Add-on ที่จะอยู่บนอโรบ้าเซ็นทรัลเช่นเดียวกันกลายเป็นว่าเซอร์วิสใหม่ๆของ Aruba จะถูกแอดเข้าไปอยู่บนตัว Aruba Central หลายๆคนจะเริ่มเห็นหน้าจอสตาร์ทเริ่มต้นของ Aruba Central เปลี่ยนไปเราจะมีเซอร์วิสตัวใหม่แอดเข้ามาในนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแนะนำตัว ClearPass Device Insight เพิ่มเติมนิดเดียวนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าตัว ClearPass Device Insight เนี่ยทำให้เราสามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้ลึกขึ้นผมยกตัวอย่างอุปกรณ์สักชิ้นนึงซิ่งในหลายๆเน็ตเวิร์กใช้กันคือพวกกล้อง CCTV นะครับจริงๆพวกกล้องนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแบบ IP based บางครั้ง OS ที่อยู่บนตัวกล้องเนี่ยมันคือ Linux หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Linux นะครับแต่จริงๆแล้วมันทำหน้าที่เป็นกล้องถูกไหมครับด้วยตัว ClearPass Device Insight เนี่ยมันทำให้เราสามารถระบุได้ว่าตัวนี้มันคือกล้องนะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัว Linux นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยพบนะครับอย่างเช่นพวกตู้ ATMหลายๆคนจะทราบว่าในตู้ ATM เนี่ย OS จริงๆมันคือ Windows นะครับถ้าบนเน็ตเวิร์กปกติเราจะเห็นตู้ ATM เป็นแค่ Windows ธรรมดาเครื่องนึงแต่ว่าด้วยตัว ClearPass Device Insight เราจะดูลึกลงไปได้ในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นมีการนำเอาตัวแท็บเล็ตมาใช้จริงๆแล้วแท็บเล็ตพวกนั้น OS มันก็คือ iOS ถูกไหมครับหรืออาจจะเป็น Android นะครับแต่ด้วยตัว ClearPass Device Insight เราจะลึกเข้าไปว่าแอปพลิเคชันที่รันอยู่มันคืออะไรเราจะ identify ตัวอุปกรณ์พวกนี้ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยซัพพอร์ตพยาบาลหรือหมอในการรักษาผู้ป่วยนะครับพวกนี้ก็จะถูก identify ออกมาได้อีกระดับหนึ่งอันนี้คือประโยชน์ของตัว ClearPass Device Insight สาเหตุจากการที่เราสามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์พวกนี้มันคืออุปกรณ์อะไรมันจะทำให้เราสามารถจัดนโยบายอุปกรณ์พวกนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็บอกได้ว่าอุปกรณ์พวกนี้นะมันควรจะสามารถเข้าสู่เน็ตเวิร์กได้ที่เรื่องไหนบ้างแบนด์วิดต์ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับ security ของตัวอุปกรณ์พวกนี้จะเป็นอย่างไรทำให้เราสามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์กได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้ใน details ในรายละเอียดในเว็บinarของเราในครั้งถัดไปนะครับอย่างเช่นครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง three ways ตัว automation จะช่วยเรายังไงได้บ้างตัวนี้จะถูกพูดถึงในเว็บinarคราวต่อไปนะครับมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถาม2คำถามค่ะคำถามแรกนะคะถามว่าเราจะประมาณการใช้งานแบนด์วิดต์ที่ตัว device Aruba Connect ไปที่ Aruba Central ได้อย่างไรคะโอเคสำหรับตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ Aruba นะครับเวลาที่เราส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัว Central เนี่ยข้อมูลดังกล่าวมันจะไม่ใช่เป็น raw data คือมันไม่ใช่ตัว data ที่อุปกรณ์ภายในเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยส่งข้อมูลไปมาเพื่อคุยกันเราจะส่งเฉพาะตัว statisticของเน็ตเวิร์กขึ้นไปเท่านั้นนะครับเช่นปริมาณแบนด์วิดต์ที่ใช้เท่าไหร่สถานะของตัวระบบเป็นยังไงหรือประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบมันคืออะไรบ้างนะครับงั้นปริมาณแบนด์วิดต์ที่อุปกรณ์เน็ตเวิร์กส่งขึ้นไปบนเซ็นทรัลเนี่ยมันน้อยมากๆเราลองเคยจับเน็ตเวิร์กแล้วก็มีแค่อุปกรณ์เน็ตเวิร์กเชื่อมต่อไปบนเซ็นทรัลอย่างเดียวโดยที่ไม่มี data วิ่งอยู่เลยเนี่ยโดยประมาณการนะครับไม่มี data ส่งขึ้นไปเลยเนี่ยใช้อยู่ระดับเป็น k bit per sec นั้นปริมาณ data เนี่ยน้อยมากๆไม่กระทบกับแบนด์วิดต์ที่ใช้ในการคุยกับอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะครับคำถามข้อที่2นะครับถ้าอนาคต Aruba Central สามารถจอย ClearPass Device Insight ได้ยังต้องติด ClearPass บน local หรือเปล่าเอาอย่างนี้ก่อนว่าตัว Aruba ClearPass เนี่ย ClearPass คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการทำ user authentication นะครับอันนี้คือตัวหลักตัวที่2ก็คือเรื่องของการกำหนด policy ของอุปกรณ์หรือว่า user แต่ละคนที่เข้าสู่เน็ตเวิร์กนะครับตัว device insight เป็นตัวที่ทำให้เราสามารถจำแนกตัวอุปกรณ์ได้ละเอียดขึ้น2ตัวนี้ทำหน้าที่แยกกันแม้ว่ามันจะทำหน้าที่เชื่อมต่อคือต่อเนื่องกันแต่ว่ามันยังแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับ user ที่ชอบฟีเจอร์ของ ClearPass เช่นการกำหนด policy กำหนด role ในรายละเอียดพวกนี้คือยังอยู่บน ClearPass เหมือนเดิมใน roadmap ของAruba นะครับเรายังไม่มีแผนที่จะเอาตัวซอฟต์แวร์ ClearPass ขึ้นไปอยู่บน Central เพราะฉะนั้นตัว ClearPass จะยังคงอยู่บนเน็ตเวิร์กของลูกค้าคือบนโลคอล
ตามเดิมอันนี้ตรงกับ requirement ของลูกค้าหลายๆคนที่เขาไม่ได้ต้องการเอา user identity ไปอยู่บนระบบ cloud นะครับเพราะฉะนั้น ClearPass จะยังอยู่บน local เหมือนเดิมแต่พร้อมกันครับถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ ClearPass อาจจะต้องการ basic user database บน cloud อันนี้ตัว Aruba Central สามารถให้ได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัว ClearPass อีกถ้าจะตอบคำถามแบบตรงประเด็นฟันธงเลยก็คือว่า ClearPassยังไม่อยู่บน Central แล้วก็ยังไม่มีแผนที่จะเอา ClearPass ไปอยู่บน Central นะครับถ้าต้องการชอบฟีเจอร์ของ ClearPass ติดตั้งบน Local แต่เช่นเดียวกันบน Central มี Database ของ User บน Cloud ไว้ให้เป็น Basic User Database นะครับพอเข้าไปในหน้าจอเวลาที่เรากดเลือกตัว Service เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของ Centralเหนือไปกว่าคู่แข่งรายอื่นๆเลยนะครับก็คือว่า Central เนี่ยมีโมเดลในการทำ Managed Service ด้วยสำหรับ Reseller หลายๆคนที่เริ่มมองวิธีการในการให้บริการลูกค้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขายอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไปแล้วเราก็จบกันแต่มองในมุมที่เป็นการให้บริการ Managed Service นะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมไปคุยกับลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆที่เขาเริ่มมองโมเดลนี้นะครับผมกระซิบบอกนิดนึงเพราะเขาเริ่มไม่อยากที่จะซื้ออุปกรณ์แล้วไปเก็บเอาไว้ที่เขาแล้วต้องมาคอยทำ MA ทำ maintenance อุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การเพิ่มลดตัวเครื่องจักรหรือปริมาณ user ใน network เขาเนี่ยเขาต้องการความflexible ในการปรับเปลี่ยนเร็วมากนะครับเช่นวันนี้เขาต้องการจะเพิ่มเครื่องจักร10เครื่องเขาต้องการ network ไปครอบคลุม10เครื่องนั้นเขาไม่ต้องการที่จะไปออก PO ซื้อ service ตัวใหม่เอามาติดตั้งเขาต้องการซื้อ service สำหรับ network 10 deviceนะครับพวกนี้โมเดลของ Central สามารถให้ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเป็น subscription based ได้เลยนะครับพร้อมกันในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ SI เนี่ยสามารถที่จะ support user ในการขาย managed service ให้กับกลุ่ม user พวกนี้ได้โดยการ monitor network พวกนี้นะครับแล้วก็ดูแล network ให้ในกรณีที่ network มีปัญหาในหน้าจอที่เป็น MSP ของ Central นะครับจะ list รายการลูกค้าของ reseller line นั้นๆภายใต้ account นั้นทั้งหมดแล้วก็ทำให้ reseller เจ้านั้นเนี่ยสามารถที่จะคลิกเข้าไปในลูกค้าแต่ละรายแล้วก็มอนิเตอร์สถานะของเครือข่ายของลูกค้าแต่ละรายได้นะครับกลายเป็นว่าพอเราอาจจะขายหรือให้เช่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถ provide เป็น managed service ในการมอนิเตอร์เน็ตเวิร์กนั้นให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับความสะดวกของ MSP โมเดลอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าลูกค้ารายนั้นเนี่ยเขาหยุดใช้นะครับหรือว่าลดการใช้งานเน็ตเวิร์กลงเช่นแต่ก่อนเขาอาจจะใช้เน็ตเวิร์กสำหรับ10อุปกรณ์ตอนนี้ขอลดเหลือ2อุปกรณ์นะครับไอ้8อุปกรณ์ที่ว่างลงเนี่ยตัวไลเซนส์มันสามารถอัลโลเคทไปให้เน็ตเวิร์กของลูกค้าเจ้าอื่นภายใต้ account MSP ของคุณได้ทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องฟิกตัวไลเซนส์ไว้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเราโยกไลเซนส์ไปมาได้เลยนะครับหน้าจอแดชบอร์ดที่ผมโชว์เนี่ยเป็นภาพรวมของเน็ตเวิร์กครับว่าอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ลูกค้าแต่ละรายเนี่ยตอนนี้มันอัพกี่ตัวดาวกี่ตัวมีไวเลสกี่ชิ้นมีสวิตช์กี่ชิ้นมีเกตเวย์กี่ชิ้นดูผ่านหน้าจอนี้ได้แล้วถ้าต้องการดูดริลดาวลงไปลึกลงไปในดีเทลส์คลิกลงไปข้างในนั้นแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ในรายละเอียดได้เลยเซอร์วิสอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวเซอร์วิสสุดท้ายละที่ผมจะพูดบน Aruba Central นะครับหลายๆคนอาจจะเริ่มได้ยินตัว SD Branch เพราะว่าAruba เริ่มโปรโมทหลายๆครั้งแล้ว SD Branch เป็นเซอร์วิสหลักตัวหนึ่งบน Aruba Central ทำให้เราสามารถบริหารจัดการเครือข่ายในระดับสาขาผ่าน Aruba Central ได้เลยจุดเด่นของตัว SD Branch ก็คือว่าอย่างแรกนะครับเราควบรวมอุปกรณ์ที่เคยมีหลายๆอย่างบนสาขาให้มันเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวครับผ่านตัว Branch Gateway ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นทั้ง Firewall เป็นทั้งrouter เป็นทั้งสวิตช์อยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวกันแล้วก็บริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยผ่านหน้าจอคือตัว Aruba Central นะครับนอกเหนือไปจากตัว SD Branch Gateway ถ้าในสาขาเนี่ยมี access point หรือมีตัวสวิตช์พวกนี้สามารถบริหารจัดการผ่าน Central ได้เช่นเดียวกันแล้วก็การ authent อะไรทั้งหมดเนี่ยยังสามารถอยู่บนตัว ClearPass เดิมที่ลูกค้ามีได้นะครับหรือถ้าต้องการจะสวิตช์ไปใช้ระบบ guest บน central ต้องการสวิตช์ไปใช้ user บางส่วนบน central
อันนี้สวิตช์ไปสวิตช์มาได้เลยนะครับกลายเป็นว่าเราสามารถควบคุมบริหารจัดการระบบทั้ง Campus LAN Wireless หรือว่าที่สาขาคือ LAN ในระบบที่สาขาตัว Wireless ที่สาขารวมไปถึง SD Branch หรือว่า WAN ที่สาขาผ่านหน้าจอเดียวคือตัว Aruba Central ได้เลยนะครับทั้งหมดเราเรียก Teamwork อันนี้เราเรียกเหมือนว่าตัว SD Branch คือการบริหารจัดการทั้งหมดในสาขาผ่านหน้าจอเดียวคือ Central ทั้งอุปกรณ์ทั้ง User แล้วก็อุปกรณ์ภายในสาขานะครับโอเคทีนี้ผมขอพูด compare กับคู่แข่งสั้นๆนิดเดียวว่าคู่แข่งรายหลักสำหรับฝั่งที่เป็นตัว SD Branch เนี่ยจริงๆเราแข่งกับตระกูลที่เป็น SD Branch แบบที่เป็น Full Service นะครับอันนี้ผมจะไม่ไปพูดถึงกลุ่มนั้นก็แล้วกันนะครับพวกนี้จริงๆเนมชื่อคร่าวๆอย่างเช่นพวก VeloCloud อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบราคากันแล้วเนี่ย Aruba Central เรายังดีกว่าพวกนั้นเยอะในขณะที่ Service ที่เราต้องการให้บริการในระดับสาขาเนี่ยเราให้บริการได้ครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับในเทียร์เดียวกันอย่างเช่นตัวมิรากิมิกิสามารถที่จะบริหารจัดการเครือข่ายในระดับสาขาได้เหมือนกันแต่ว่ามิรากิจะทำได้ในส่วนที่เป็นพวกเบสิกในขณะที่เซ็นทรัลเนี่ยสามารถที่จะอินทิเกรตการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นตัวแมเนจเมนต์นะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่ตัวคลาวด์คอนเนคชั่นเกิดหลุดไปอุปกรณ์ของคู่แข่งเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้งานได้เลยแต่ในกรณีที่ Cloud Service ของเราหลุดออกไปจากอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเช่นอาจจะลิงก์อินเทอร์เน็ตมีปัญหาพวกนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเราจะสวิตช์กลับมาเป็น Local Manage Mode ทำให้เราสามารถใช้งานเน็ตเวิร์กได้ต่อเนื่องครับไม่ต้องไปกลัวว่าตัว Subscription ของเราจะหมดอายุไปแล้วหรืออินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นของเราหลุดเรายังสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้จะต่างจากคู่แข่งของเรานะครับถ้าโดยตัวสรุปนะครับว่าAruba Central ในมุมของพาร์ทเนอร์แล้วก็ในมุมของลูกค้าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในฝั่งของพาร์ทเนอร์ Aruba Central ช่วยทำให้พาร์ทเนอร์เราเนี่ยสามารถที่จะให้บริการลูกค้าของเราได้เต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับทั้งในมุมของการให้บริการคือเราขายอุปกรณ์ไปหรือให้เช่าอุปกรณ์ไปแล้วก็ในมุมของการ provide manage service ตรงไปที่ตัวลูกค้านะครับกลายเป็นว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยสามารถให้บริการหรือขาย service ในรูปแบบใหม่ๆให้กับลูกค้าของเราได้แล้วก็ให้บริการเป็น SLA service ได้ดีขึ้นในมุมของฝั่งลูกค้านะครับเช่นเดียวกันเขาก็สามารถให้บริการบุคลากรภายในองค์กรของเขาได้ดีขึ้นสามารถเอา IT service เนี่ยไปให้บริการในองค์กรเป็นลักษณะที่เป็น business service จริงๆอย่างเช่นในระบบของโรงแรมในระบบของโรงพยาบาลในระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพวกนี้จะทำให้เขาสามารถให้บริการ IT service ได้ดีขึ้นแล้วก็ troubleshoot แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับวันนี้ผมมีราคาคร่าวๆให้ทุกคนเห็นนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นตัวราคาของ Aruba Central จนกระทั่งสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับตัวไลเซนส์ของ Aruba Central เนี่ยโดยคร่าวๆมันมีไลเซนส์อยู่2รูปแบบรูปแบบไลเซนส์ตัวแรกเนี่ยเป็นไลเซนส์ที่เรียกว่าเป็น Device Management ตัวนี้เป็นไลเซนส์สำหรับอุปกรณ์ที่จะบริหารจัดการผ่าน Central นะครับโดยตัวไลเซนส์ที่ว่าเนี่ยเรานับตัว access point 1ตัว1ไลเซนส์นะครับแล้วก็เรานับตัวอุปกรณ์คือสวิตช์เป็น1ไลเซนส์เช่นเดียวกันนะครับแต่ละไลเซนส์สำหรับอุปกรณ์เนี่ยราคา 1,600 ต่อปีนะครับแต่ถ้าเราต้องการ3ปีจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันคือ 3,200 หรือว่าเป็น2เท่าของ 1,600 นะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็น5ปีราคามันคือ3เท่าของตัว 1,600 นะครับกลายเป็นว่าเราจ่ายไลเซนส์2ปีเราได้3ปีแต่ถ้าเราจ่ายไลเซนส์3ปีเราได้5ปีนะครับอันนี้คือตัวราคาที่เราเป็นโปรโมชั่นลดราคาลงไปให้อีก1ไลเซนส์คือไลเซนส์ที่เป็นตัวเซอร์วิสไลเซนส์นะครับเช่นเดียวกันครับราคาเริ่มต้นคือ400บาทต่อ1ไลเซนส์ต่อ1อุปกรณ์ต่อปีแต่ถ้าต้องการ3ปีราคาเหลือ800นะครับแต่ถ้าต้องการ5ปีราคาเหลือ 1,200 นะครับ1,200ก็คือ3เท่าของ400เช่นเดียวกันก็คือการเป็นว่าซื้อ2ปีแต่ได้3ปีซื้อ3ปีแล้วก็ได้5ปีเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปช่วงถัดไปนะครับผมมีคำถามข้อที่2คำถามครับอะไรคือรูปแบบของไลเซนส์ของตัว Aruba Central ครับเฉลยคือข้อ2แล้วก็ข้อ3ครับคือตัว Device Management Subscription แล้วก็ตัว Service Token นะครับ
guest wifi subscription ไม่มีนะครับถ้าเราอยากได้ guest wifi service เนี่ยก็คือเราซื้อตัว service token แล้วก็จะได้ตัว guest wifi นะครับแต่ว่าเราไม่มี license สำหรับตัว guest แบบเฉพาะเป็น guest เท่านั้นนะครับโอเคผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของ central แล้วนะครับสำหรับการพรีเซนต์วันนี้อย่างแรกก็คือว่าผมอยากจะสรุปย้ำนิดนึงว่าตัว central เนี่ย service ที่เป็นตัว basic เบื้องต้นนะครับก็คือตัว branch wifi นะครับตัว switching แล้วก็ตัวบริหารจัดการตัว sd branch นะครับแล้วนอกจากตัว service ที่เป็นตัว basic สิ่งที่กำลังจะเพิ่มเติมขึ้นมาบนตัว aruba central ในอนาคตอันใกล้นี้ตัวแรกก็คือตัว performance insightเตรียมรอได้เลยว่าตัวนี้กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งครับคือตัว UXI ตัว User Experience นะครับกำลังจะเข้ามาเช่นเดียวกันถ้าหลายๆท่านเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขายรูบ้ามาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยอุปกรณ์ Service ตัว Performance Insight กับตัว UXI เนี่ยแต่ก่อนมันแยกออกไปเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัว Service พวกนี้กำลังควบรวมมาอยู่ในแพลตฟอร์มตัว Central ผมก็เลยอยากจะสนับสนุนว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยไปคุยคอนเซ็ปต์เรื่องตัวเซ็นทรัลให้กับลูกค้าฟังนะครับผมอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับ เวลาที่พบลูกค้าครั้งต่อไปอยากให้แต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวเซ็นทรัลให้กับลูกค้าของท่านเวลาที่เราคิดโมเดลออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าการให้บริการ Wi-Fi สำหรับลูกค้าโดยทั่วไปที่มี access point ปริมาณหนึ่งนะครับผมไม่ได้พูดว่าลูกค้าที่มี access point 5ตัว10ตัวพวกนี้อาจจะไม่ใช่ลูกค้าของ Central แต่ถ้าเขาเริ่มมี access point ตั้งแต่30ตัว50ตัวแต่ก่อนโมเดลที่เราขายเขาก็คือว่าเราจะต้องมี access point ถูกไหมครับเราจะต้องมี controller ถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องมีตัว license ของ controller นะครับถ้าเราลอง compare ดูแล้วกับ subscription ของตัว Central หลายๆคนจะพบว่าราคาของ2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านคุยเรื่องเซ็นทรัลให้กับลูกค้าเราฟังเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้าเวลาที่ตัวเซอร์วิสแอดออนตัวใหม่เช่นตัว Performance Insight แล้วก็ตัว UXI ถูกควบรวมไปบนตัวเซ็นทรัลแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะอัพเซลส์ตัวเซอร์วิสใหม่ๆตัวนี้ไปยังลูกค้าของเราได้สะดวกแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับเราลองดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราจะพูดกับลูกค้าของเราเรื่องตัวเซ็นทรัลเนี่ยเราจะพูดกับเขายังไงอย่างแรกถ้าลูกค้ากลุ่มนั้นคือกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ Cloud Service ที่เป็นพวกแอปพลิเคชัน Cloud Service อยู่แล้วหรือใช้พวก Cloud Hosting อยู่แล้วพวกนี้คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายเราครับเขาจะคุ้นเคยกับการใช้งาน Cloud อยู่แล้วพวกลูกค้ากลุ่มที่เป็นพวก Microsoft Office 365หรือ Hosting อยู่บน Cloud ลองถามเขาดูบางทีเราจะพบว่ากลุ่มลูกค้าพวกนี้จริงๆเขาคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเขาอยากจะ adopt มาใช้เป็น network managed cloud service หรือกลุ่มลูกค้าที่เขามี network ที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าเขาไม่มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลระบบ network เขาไม่ได้มี certificate ไม่ได้เป็น expert ทางด้านนี้ cloud service จะช่วยเขาในการบริหารจัดการ network ของเขาได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นหรือกลุ่มลูกค้าที่มีการปรับเพิ่มปรับลดอุปกรณ์อยู่เรื่อยๆกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มลูกค้าโรงแรมพวกนี้เป็นกลุ่มพิเศษเลยครับผมยกตัวอย่างช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าโรงแรมหลายคนอาจจะต้องการลดคอสโดยการหยุด subscription โดยการหยุด manage service ที่เป็น network แต่เขาทำไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้เขาซื้อไปแล้วถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอา service ในลักษณะนี้ไปเสนอกลุ่มลูกค้าโรงแรมเราจะเห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถวางแผนในการปรับเพิ่มแล้วก็ปรับลดบัดเจ็ตของเขาได้อย่างสะดวกมากขึ้นหรือลูกค้ากลุ่มที่เขาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องการจะลงทุนเป็นก้อนใหญ่ๆครั้งเดียวตัว Cloud Service ช่วยเขาได้เช่นเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริหารจัดการเรื่อง Help Desk Service ได้ดีขึ้น Cloud Service จะช่วยเขาได้เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้คือท็อปปิกที่เราสามารถไปลองคุยกับลูกค้าได้ถามเขาดูได้แล้วหลายๆคนจะพบว่าบริการ Cloud Service มันจะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ก่อนจะเข้าไปสู่เซสชันตัวเดโมมีคำถามข้อสุดท้ายนะครับอุปกรณ์ Aruba Central สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์อะไรได้บ้างครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3นะครับ
ก็คือบริหารจัดการได้ทั้งสวิตช์ได้ทั้งตัว access point แล้วก็ SD branch controller นะครับต่อไปทั้งตัวอุปกรณ์ UXI นะครับที่มีตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวต่อไปก็จะบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มตัว central เช่นเดียวกันอันนั้นอยู่ในโรดแมปอันใกล้นี้นะครับผมขอสวิตช์นิดนึงนะครับเราเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวเราเปิดไปที่ตัวเดโมนิดนึงอยากให้หลายๆคนเห็นว่าเวลาการใช้งานตัว Luba Central จริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอให้คุณก๊อฟช่วยแชร์ตัวหน้าจอนิดนึงครับสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะคอนฟิกอัพเวอร์เซ็นทรัลเนี่ยหลังจากที่เราออนบอร์ดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะครับในที่นี้เราจะยกตัวอย่างโดยเราจะมีเน็ตเวิร์กอันนึงก็คือเป็นเน็ตเวิร์กของโรงแรมเล็กๆอันนึงนะครับโดยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเรามีสวิตช์1ตัวที่ต่อเข้ากับตัว ISP router อยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องการจะคอนฟิกเพิ่มก็คือเรื่องของสวิตช์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ AP ตัวใหม่เข้ามาโดยที่เราจะมี2 SSD ก็คือ SSD staffแล้วก็ SSD ของ guest นะครับเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างก็ไปที่หน้าจอของ Aruba Central ก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องทำกรุ๊ปขึ้นมาก่อนเพราะว่ากรุ๊ปเนี่ยจะเป็นเรื่องของ configuration ที่นำอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาจอยกรุ๊ปนี้แล้วจะได้ configuration เดียวกันกลับไปนะครับก็ไปที่เมนู organization นะครับสร้างไปที่เมนู new group นะครับสร้างกรุ๊ปขึ้นมาใหม่เราอาจจะตั้งชื่อเป็น ArubaHotel BKK นะครับแล้วก็ในเมนูข้างล่างเนี่ยจะมีการเลือกว่าจะใช้เทมเพลตกรุ๊ปหรือว่าเป็น UI กรุ๊ปนะครับอันนี้ขออนุญาตเราจะยังไม่ลงดีเทลกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราลงดีเทลเนี่ยมันอาจจะยาวนะครับแต่เป็นว่าในคอนฟิกเรชันนะตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเราเลือกติ๊กคือเอาออกทั้งคู่ออกทั้งคู่เพื่อใช้เป็น UI กรุ๊ปเพื่อจะใช้เป็น UI กรุ๊ปนะครับแต่ว่าถ้าหลายๆคนที่เป็นเทคนิคนะครับอยากจะทราบว่า UI กับเทมเพลตต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้หลังไมค์ได้เรามาคุยในรายละเอียดได้นะครับหลังจากสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็จะใส่พาสเวิร์ดสำหรับกลุ่มเข้าไปนะครับแล้วก็กด add กลุ่มเราก็จะได้กลุ่มขึ้นมาใหม่เป็น Aruba Hotel BKK จะเข้าไปคอนฟิกนะครับก็เราเอาเมาส์ไป drop down ปุ๊บเนี่ยก็ไปที่ปุ่มคอนฟิกได้เลยนะครับก็จะไปที่หน้า configuration ถ้าเราดูจากไดอะแกรมเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือทำเรื่องของสวิตช์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงเมนูสวิตช์นะครับเลือกลูกปุ่มเฟืองทางด้านขวาบนนะครับเพื่อเป็นเรื่องของการ configuration นะครับสิ่งที่ทำก็คือเบสิกเน็ตเวิร์กก็คือทำเรื่องของ VLAN ก่อนนะครับก็ไปที่เมนู interface แล้วก็เลือก VLAN ขึ้นมาเราก็จะสร้าง VLAN สำหรับ staff ขึ้นมาใหม่ก็คือจะเป็น VLAN 100ก็ตั้งชื่อ VLAN ก็คือ VLAN ID 100นะครับก็ VLAN staff เสร็จแล้วเราก็มาแบบว่า VLAN เนี่ยจะอยู่ที่พอร์ตไหนบ้างนะครับเราก็จะใส่ไปที่พอร์ตที่ต่อกับ access point ก็คือ1กับ2แล้วก็พอร์ต uplink นะครับก็คือพอร์ต8โดยที่จะทำเป็น tag mode อันนี้ก็ tag แล้วนะครับก็กดโอเคแล้วเราก็กด save setting เท่านี้ VLAN 100ก็จะอยู่ที่พอร์ต1 2แล้วก็8เรียบร้อยแล้วก็คืออุปกรณ์ network หมายถึงตัว switch ทุกตัวที่เข้ามาในกรุ๊ปเนี้ยก็จะได้รับ configuration แบบนี้ไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้เวลาที่เรา config ตัว switch ไปแล้วเนี่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันจะลดลงนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปนั่งคอนฟิกทีละพอร์ตทุกตัวสำหรับสวิตช์ในกลุ่มหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคอนเซ็ปต์เรื่องการทำ Dynamic Segmentation ของ Aruba ไปจะเห็นว่าพอเราแอพพลายคอนเซ็ปต์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยด้วย Dynamic Segmentation เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าทุกพอร์ตของสวิตช์จะมีการคอนฟิกที่มันเหมือนกันซึ่งพอเราแอพพลายคอนเซ็ปต์นี้ลงไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการทำคอนฟิกของเราง่ายมากนะครับต่อเลยครับทีนี้ในส่วนของสวิตช์ก็ทำเสร็จแล้วประมาณนี้เลยแค่นี้เพราะเราทำแค่เบสิกวีแลนเคลื่อนต่อไปยังคอร์สวิตช์เฉยๆครับเสร็จแล้วก็ไปที่ access point นะครับสิ่งเราต้องการก็คือสร้าง2 SSD สำหรับ staff แล้วก็สำหรับ guest ครับครับก็ไปที่เมนู access point นะครับแล้วก็เลือก configuration เหมือนเดิมเมนูแรกเลยก็คือเรื่องของ WLAN นะครับเราต้องการสร้าง SSD ขึ้นมาก็ไปที่ add SSD ก่อนครับ SSD แรกที่เราจะทำก็คือ staff นะครับก็ทำเป็นตั้งชื่อเป็น staff นะครับกด nextเราต้องการให้ staff ใช้ VLAN 100ตามโจทย์เมื่อสักครู่นี้ก็เลือก external DSP server assign แล้วก็เลือก static นะครับพิมพ์เป็น VLAN 100ก็พิมพ์ได้เลยอันนี้ก็คือถ้าเรากำหนด VLAN เป็นแบบ static เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ VLAN มัน user obtain แล้วได้อะไรไปอันนี้ก็กำหนดได้เช่นเดียวกันใช่ครับนะครับก็กำหนดเป็น dynamic ไปสมมุติลองง่ายๆก่อนเอาเป็น static ก่อนนะครับไปที่ next นะครับเลือกของ security ในการเข้า SSD นี้ครับครับ
สำหรับ Start เนี่ยเราแนะนำให้เป็น Enterprise ซึ่งคือ Username แล้วก็ Password ครับแล้วก็เลือกว่าเป็นที่ Enterprise Username Password นะครับครับโอเคตอนนี้เราจะใช้ User จากเป็น Internal Server ก่อนอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าเราอยากได้เป็นเหมือนเป็น Authent ครับที่เป็นอยู่บนตัว Cloud เนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมุติเราต้องการ Authent Server เป็นแบบ Local เช่นลูกค้าอาจจะมี Clear Pass อยู่เดิมเราก็กดเลือกที่เป็นตัวบวกไปแล้วเราก็ใส่ตัวเซิร์ฟเวอร์คือ Clear Pass ใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าลูกค้ามี Active Directory เดิมเราก็เลือก Active Directory เดิมของลูกค้าก็ได้ผ่านโปรโตคอล LDAP นะครับในที่นี้จะเป็น Internal Server ก่อนครับแล้วก็กด Next นะครับแล้วก็เรื่องของ Access Rule นะครับในที่นี้เรายังไม่กำหนดเรื่องของ Policy แต่ว่าตัวกำหนดได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับก็ยังกด next เข้าไปมันก็จะโชว์ในหน้าของ summary ว่าที่เราคอนฟิกไปมันเป็นยังไงบ้างนะครับชื่อ SSD คืออะไรนะครับauthentication แบบไหน VLAN เป็นอะไรเสร็จแล้วพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด finish ได้เลยพอเรากด config ที่ group เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราเอาตัว access point ใส่เข้ามาใน group ครับปุ๊บเนี่ย access point ทุกตัวที่อยู่ใน group ก็จะได้รับ config ในแบบเดียวกันไปใช่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทำให้เวลาที่เรา config ตัวอุปกรณ์เนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ข้อผิดพลาดลงซึ่งแต่ก่อนถ้าเราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยโซลูชันของ Luba ก็คืออาจจะต้องมีคอนโทรลเลอร์หรือถ้าเป็นโซลูชันแบบ Instant AP ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับก็ตัว Central จะทำให้การคอนฟิกตัว Access Point ง่ายขึ้นแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นไหมครับข้างบนมีเมนูอันนึงด้วยคือตัว Gateway ตัวนี้ก็คือคอนฟิกโซลูชันที่เป็นตัว SD Branch นะครับสามารถทำผ่านหน้าจอตัวอันเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ง่ายแล้วก็ลดข้อผิดพลาดในการทำงานลดลงนะครับทีนี้พอเรามาดูถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของการ provisioning เรานำเข้าอุปกรณ์เราคอนฟิกทีนี้เราลองดูนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดระบบเครือข่ายเรามีปัญหาสมมติมี user คนหนึ่งแจ้งเข้ามาว่าตอนนี้เน็ตเวิร์กของเขามีปัญหาสมมติเขาใช้เป็นพวก voice over IP device แล้วอุปกรณ์ตัวนี้มันชื่อ Lynch นะครับใช้ Microsoft Lynch สมมติเราลองไป search device นิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ user call เข้ามาโทรเข้ามาคอมเพลนว่าอุปกรณ์มีปัญหาในลองเสิร์ชนิดนึงครับโอเคนะครับอ่ะก็เมื่อกี้เราจะเช็คว่า user ที่เป็น Lynch เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็พิมพ์ชื่อ user เป็นอันนั้นไปเลยครับแล้วพอกด search ปุ๊บมันก็จะบอกว่าเรามี client คนนี้เกิดขึ้นมี user คนนี้อยู่โดยในหน้า search เนี่ยมันจะบอก status เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเขียวไหมนะครับจริงๆอันนี้ก็คือเรา search ได้ทั้งใช้ตัว device name ก็คือตัว Lynch ที่ว่านี้นะครับหรือถ้าเขาเอาเทนด้วย username password ก็เซิร์ชด้วย username ก็ได้นะครับหรือถ้าเรารู้เป็น IP หรือ Mac ก็เซิร์ชด้วย IP หรือ Mac ได้เช่นเดียวกันทีนี้พอเราเห็นตัว user เราลองคลิกเข้าไปดูสิครับสถานะคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นเป็น IP เป็นอะไรอยู่ในหน้าจอนั้นอยู่แล้วนะครับแต่พอเราคลิกเข้าไปที่ user ปุ๊บสิ่งนึงที่เราจะเห็นคือมันจะพาเรามาหน้า carity ซึ่งแต่ก่อนไอ้หน้านี้ต้องเสียเงินค่าไลเซนส์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย include มากับตัว base license เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่า client เนี่ยเชื่อมต่อกับ SSID ชื่ออะไร AP ตัวไหน switch ตัวไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าถ้าตรงจุดไหนมันเปลี่ยนสีเช่นมันกลายไปเป็นสีแดงสีเหลืองจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่มีปัญหานะครับพร้อมกันสมมุติผมอยากจะดูว่าไอ้เครื่องเนี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเราลองคลิกที่แท็บ location สิครับมันขึ้นแผนที่ให้เลยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัว range ตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับปรากฏบนแผนที่เลยอันนี้ทำให้เราสามารถ identify ปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเช่นเดียวกันตัวอุปกรณ์ตัว Lynch เวลาที่เขาคอเข้ามาหาเราเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่เขาไม่มีปัญหาแล้วก็ได้แต่เขาอาจจะคอมาแล้วบอกว่าเมื่อประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเขามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราไปกดที่แท็บ connectivity มันจะมี status ย้อนหลังไปบอกว่าณช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเขามี packagein คือ receive กับ out คือ send เนี่ยเท่าไหร่ถ้าอยู่ดีๆปริมาณ bandwidth ที่เขาใช้เนี่ยมันลดลงอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เรา identify ปัญหาได้เร็วขึ้นอันนี้คือตัวอย่างวิธีการในการจะ monitor แล้วก็บริหารจัดการ user 1คนทำให้เราสามารถ identify ปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่มีคน request ขอกันเยอะมากแล้วก็ถามเข้ามาก็คือว่า Aruba Central เนี่ยสามารถที่จะแสดงโทโพโลจีได้หรือเปล่าเราลองกลับไปดูที่โทโพโลจีนิดนึงครับก่อนที่จะเลือกโทโพโลจีเนี่ยเราไปเลือกไซต์ก่อน
ว่าเราจะดูท็อปโพโลจีของไซต์ไหนนะครับก็คลิกที่ตรง All Device Tab ตรงนั้นแล้วก็ไปเลือกไซต์นะครับสมมุติเราเลือกไซต์นี้นะครับ Microsite NY นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่ามีแท็บ Topology อยู่เห็นไหมครับกดเข้าไปดูครับเราจะเห็นภาพเลยว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในไซต์นั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อยังไงอยู่ถ้าเรากดเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ตัวนั้นมันก็จะแจ้งสถานะของอุปกรณ์ตัวนั้นครับว่าอุปกรณ์ IP เป็นเบอร์อะไร up down ที่สำคัญเราเห็นว่า health ของตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ AP สักตัวนึงครับเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะโชว์สถานะของ health เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับถ้าเราไปคลิกลองคลิกที่ลิงก์ตรงกลางนะครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่าลิงก์เนี่ยมันเป็นการเชื่อมกันระหว่างพอร์ตไหนกับพอร์ตไหนด้วยเห็นไหมครับตัวสวิตช์เชื่อมต่ออยู่ที่พอร์ต3ในขณะที่ตัว access point เนี่ยเชื่อมต่ออยู่ที่พอร์ต0พร้อมกับบอกสถานะของตัวลิงก์จะเห็นได้ว่าด้วย topology view เนี่ยเราเห็นสถานะภาพรวมของตัวระบบเราได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวแถบข้างบนเห็นไหมครับ AI Insight เริ่มปรากฏแถบขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังเป็น Early Access อยู่คือยังมองไม่เห็นอะไรหรือเราจะดูอย่างอื่นเช่น Wi-Fi Connectivity ทั้งหมดจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดเราจะเดโมกันประมาณนี้นะครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ข้างต้นนะครับรวมไปถึงการเดโมด้วยจะเห็นได้ว่าตัว Luba Central เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Cloud Network Service Platformที่เราจะอินทิเกรตทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์เป็นไวเลสหรือว่าเป็นตัว SD-WAN Gateway เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มตัวเดียวกันเราสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยของ Luba เนี่ยผ่านหน้าจอตัว Central พร้อมกันถ้าเราต้องการ Value Added Service เพื่อจะช่วยเพิ่มบริการเกี่ยวกับเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะเป็นตัว Analytics หรือจะเป็นตัว Security หรือจะเป็นตัว Network Management จะอยู่ในนี้ในอนาคตตัว device insight ตัว information จะอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว user experience insight หรือว่าตัว UX i จะอยู่ในนี้เช่นเดียวกันกลายเป็นแพลตฟอร์มเดียวเราสามารถบริหารจัดการทั้งองค์กรแล้วก็สามารถเพิ่ม service ใหม่ๆลงไปบน network คือตัว central ได้ง่ายๆสำหรับ partner เราโมเดลในการให้บริการกับลูกค้าจะเปลี่ยนไปจากเพียงแค่การขาย network ไปเป็นการให้บริการเป็น managed serviceทั้งในมุมของการขายเน็ตเวิร์กอาจจะเป็นอุปกรณ์เป็นแต่ละครั้งหรือจะเป็นเช่าซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้เราสามารถให้บริการกับลูกค้าเราได้หลากหลายมากขึ้นให้แมทช์กับความต้องการของลูกค้าของเรามากขึ้นนะครับตัว add move แล้วก็ change บน central รวมไปถึงการทำ firmware upgrade สามารถทำได้โดยไม่มีเน็ตเวิร์ก downtime แล้วจุดเด่นของ central นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการผ่าน cloud แล้วอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ Aruba ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นทรัลได้เน็ตเวิร์กจะสวิตช์กลับมาเป็นโลเคอลโหมดยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับในขณะที่คู่แข่งของเราในตลาดเกือบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเขาไม่จ่ายค่า subscription รายปีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของเขาจะหยุดทำงานเขาจะใช้ไม่ได้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กของเขาจะไม่มีมูลค่าทันทีในขณะที่ของเรายังสามารถให้บริการลูกค้าได้อยู่นะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยของตัวเซ็นทรัลผมกระซิบบอกนิดนึงว่าในเวลาอันใกล้นี้เดี๋ยวเราจะมี announcement ที่เป็นเรื่องใหญ่ของ Aruba เลยรอฟังนะครับเซ็นทรัลเป็น product หลักในการ announce ตัวใหม่ของ Aruba ในคราวนี้นะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปครับตอบ Q&A กันก่อนนิดนึงได้ไหมครับสามารถทำ report ได้เหมือน Airwave มั้ยขอกระซิบว่าเอาว่าดีกว่า Airwave ได้ซ้ำผมเห็นตัวหน้าจอตัว report ของ Central แล้วสร้าง report ได้ง่ายกว่า customize ได้ง่ายกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยนะครับไม่ต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยทำได้ครับและทำได้ดีด้วยนะครับ